หุ้นน้ำมันจะกลับมาจริงไหมครับนี่อย่าลืมนะพูดตั้งแต่ธันวานะนะครับหลายครั้งเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ไปแก้ฝ่ายหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเอ๊ะมาคิดได้ไงนะไม่พวกนี้คือพูดมาก่อนทั้งนั้นนะนะครับหลายท่านที่ฟังมาจะรู้นะเดือน5เดือน7กลุ่มน้ำมันจะกลับมาเอาท์เพอร์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่าโฟเนี่ยฟันโฟทำให้เราเป็นมองเหตุการณ์ข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับนะครับต่อนะครับต่อนะครับอันนี้เป็นอะไร15 19นะครับใครจำสมัยใครจำสมัยธันวาคมหุ้นลงกี่จุดครับธันวาคมใครจำได้ไหมครับเหตุการณ์ทางอินเทอร์เน็ตนะ100จุดในกี่วันครับ2วันแล้วผมก็มาขีดออกมาครับ delete check เลยนะครับนะครับท่านดูนะนะครับผมบอกว่านักค้าน้ำมันลงเกิดจากโอเวอร์ซัพพลายเกิน1ล้านบาร์เรลไม่ใช่เกิดจากฝั่งดีมานด์ของตัวปรากฏการณ์เกิดหลังสุด2529-1986นะครับตอนที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับผมว่าการที่ราคาน้ำมันลงเนี่ยเป็นข่าวดีต่อเศรษฐกิจอันนี้อยู่ไหนสไลด์อะไรใครเจอบ้างนะครับสไลด์ที่14ครับ14นะครับ14นะครับนะครับนะครับคือพอเจอข่าวลือต่างๆนี้ปุ๊บนะนะครับถ้าไม่ทราบว่าข่าวลือข่าวจริงอะไรเนี่ยถ้ามาหน้าที่เราคืออะไรครับเขาเรียกว่า reality check reality check แปลว่าอะไรครับตรวจสอบความจริงใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเช็คทุกแนวลบมีอะไรผิดปกติไหมนะครับผมเช็คเลยครับน้ำมันลงเพราะว่า oversupply oversupply อย่างนี้เป็นข่าวดีเศรษฐกิจนะนะครับนะครับแล้วผมว่าหุ้นไตรมาส1จะเกิดแรลลี่ได้ไม่ยากใช่ไหมครับผมบอกต่อเลยครับว่าตลาดหุ้น1380รับอยู่ช่วยดูนะครับธันวาคมรับอยู่ไหมอยู่นะครับอยู่เลยนะครับ1380รับอยู่ถ้าไม่อยู่เราก็อยู่เองใช่ไหมพูดเล่นนะครับแต่อยู่จริงนะครับอยู่จริงนะครับนะครับถัดมาเนี่ยทั่วโลกกลัวเงินเฟ้อเพราะกลัวเงินเฟ้อนี่ต้องทำอะไรครับผมถามเงินเฟ้อหมายถึงอะไรนะครับพวกเราจับเงินเฟ้อใช่ไหมครับเงินเฟ้อหมายถึงอะไรครับไม่ใช่ครับเงินเฟ้อ deflation หมายถึงว่าคนกลัวว่าสินค้าที่ซื้อวันนี้ราคาจะถูกลงในวันรุ่งขึ้นนึกออกไหมครับว่าซื้อวันนี้วันรุ่งขึ้นถูกลงท่านอยากซื้อไหมครับฉะนั้นนี่กลายเป็นว่าอะไรครับคนชะลอการซื้อนะครับสับการเงินจะมี3คำนะครับ inflation เศรษฐกิจที่ดีต้องมีอะไรครับ inflation อ่อนๆถ้า inflation อ่อนๆหมายถึงเงินเฟ้ออ่อนๆถ้าเงินเฟ้อแรงๆเป็นไงครับเศรษฐกิจชอบไหมเพราะทำไมเงินเฟ้อแรงๆเนี่ยจะนำไปสู่อะไรครับขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อเป็นไงครับคนก็ไม่ชอบเพราะคนจะชะลอการใช้จ่ายเพราะทำไมครับซื้อวันนี้พรุ่งนี้ถูกลงท่านอยากซื้อไหมครับแต่ก็แปลกนะท่านก็ทราบแล้วหุ้นใช่ไหมครับซื้อวันนี้พรุ่งนี้ถูกลงหลังนั้นก็จะซื้อนะครับไม่เลยครับพูดเล่นนะครับพูดเล่นซื้อวันนี้อาจจะถูกลงท่านไม่ซื้อยาแก้เงินเฟ้อที่สุดดีสุดคืออะไรครับเนี่ยยาแก้เงินเฟ้อที่สุดคือ QE ใช่ไหมครับต้องทำ QE นะครับนั่นเกิดผมว่าทำไมว่า QE ของญี่ปุ่นยุโรปเป็นไฟบังคับนะครับเป็นอะไรครับเป็นยาแก้เงินเฟ้อนะครับต่อมานะครับ สิ่งที่เดลตี้เช็คต่อนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเพราะทำไมครับ utilization rate ภาคการผลิตอยู่ระหว่าง 61-63% เท่ากับสมัยน้ำท่วมภาคการผลิตเท่ากับสมัยน้ำท่วมถามว่าเศรษฐกิจเป็นไงครับโอ้อันตรายมากนะแล้วจริงๆณตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นไงครับกับเมื่อเปรียบเทียบ4เดือนที่แล้วอะไรนะแย่กว่านะเพราะทำไมครับไอ้เนี่ยยูทิลิตี้เรทไม่ขึ้นเลยอ่ะถ้าไม่ขึ้นน่ะมันจะมี OT ได้ไงใช่ไหมครับไม่มี OT ไม่มีทั้งสิ้นนะครับภาคการผลิตเท่ากับสมัยน้ำท่วมนะครับ
ท่านดูนะนี่ตรวจสอบความจริงนะครับนะครับการบริโภคภายในเห็น technical recession ไปแล้วคือติดลบกันติดต่อกัน2ไตรมาสจริงไหมครับจริงนะครับนำเข้า9เดือนลดลง 10% จริงนักท่องเที่ยวลดลงครั้งแรกในรอบ4ปีนี่ครัวเรือน 83.5% นะครับแต่ว่า คนที่ทำงานเงินเดือนเป็นไงครับกินเงินเดือนประจำกินเงินประจำเป็นไงครับพวกเรามีท่านไหนกินเงินเดือนประจำบ้างครับเป็นไงครับโบเป็นไงเห็นไหมนี่ท่านดูนะคนกินเดือนประจำนะเงินเดือนโต 8-9% แสดงว่าคนที่กินเงินเดือนประจำอยู่ได้ผิดกับสมัยไกลเศษนะสมัยต้มยำกุ้งนะครับ 8-9% ต่อปีนะครับตั้งแต่ปี553นะครับและเป็นกลุ่มรายได้ปานกลางน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ฟื้นเนื่องจากฐานเงินเดือนที่ฟื้นได้ปกติจริงไหมครับอย่าลืมว่าตรงนั้นน่ะที่เดลตี้เช็คอ่ะธันวามกรามีอะไรโบนัสด้วยนะเห็นไหมเพราะท่านใช้ฟันเดเมนทัลมากเลยนะนี่ฟันเดเมนทัลมากเลยนะนะครับนี่มีข่าวลือไม่มีอะไรตอนนี้ข่าวลือตามเน็ตเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับหรือเปล่าใครจำได้จำไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่มีใครจำได้เลยครับนะครับคือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมนั่งเช็คเลยนะครับรึบครับคุณแหม่มได้สูงขนาดนั้นใช่ไหมครับ8-9%กระจอกเลยใช่ไหมครับไม่อันเนี้ยคนพวกเราทำงานเดือนประจำได้เงินเดือน 9% ขึ้นนะคิดว่าเป็นไงไม่คิดว่าดีไหมเงินเดือนประจำแต่ชื่อแม่ลูกน้องผมไหมโอ้โหแบบทำหน้าไม่รับไม่ต้อง 20% ต้อง 20% โบนัสต้องดับเบิลดิจิตแล้วก็ได้ดับเบิลดิจิตจริงๆนะนะครับเงินเดือนขึ้นผมให้มากกว่า20นะ 40% ไปเลยเนี่ยนะครับอ๋อไม่อันนี้คือดูจากอะไรนะดูจากเวจของแบงก์ชาติไงที่มันมีเวจเรื่องการเวจนะไม่ใช่เงินเดือนขั้นต่ำนะครับไม่ใช่เงินเดือนขั้นต่ำแบงก์ชาติทำเซอร์เวย์ออกมานะครับโดยเฉลี่ยนะ 8-9% มาจากเวจโกรธผมถามอเมริกานะเดี๋ยวผมจะมีกราฟหนึ่งไงดอกเบี้ยของอเมริกาที่ขึ้นมากไม่ได้อะเป็นเพราะงี้ครับการจ้างงานเขาเป็นไงครับดีไหมการจ้างงานอเมริกาดีไหมการจ้างงานดีไหมดีการว่างงานเป็นไงครับนิวโลอีกทำไมอเมริกาไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วท่านทราบไหมเพราะ wage growth มัน 2% ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม wage growth มันการค่าแรงมันขึ้น 3% นะท่านถอยจากตลาดทุนเลยครับถอยเพราะทำไมครับเฟดจะมา aggressive แล้วเดี๋ยวผมจะมีกราฟให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใช้เวลาหานิดนึงนะครับคืออย่างนี้อเมริกาเนี่ยนะครับ 2% นี่นานมากเลยนะนั่นคือผมทำไมว่าการจ้างงานเขาบอกเฟดคือบอกว่าท่านที่การว่างงานเขาเหลืออะไรครับ 5-4% ถือว่าต่ำนะต่ำสุดในรอบ 7-8 ปีอะแต่ว่า wage growth เขาอะขึ้นแค่ 2% แต่เมื่อไหร่ก็ตามแตะ 3 เมื่อไหร่นะหมายความว่าเฟดจะมาลักษณะเป็นฮอคเลยฮอคเป็นอะไรครับเหยี่ยวเลยนะครับเป็นเหยี่ยวเลยนะครับเฟดจะแปลงจากนกพิราบเป็นเหยี่ยวแล้วผู้ภาษาเหยี่ยวนี่เป็นไงครับโอ้โหคุณกลัวเลยนะครับถ้าเห็นภาพไหมครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือฟันเดอร์มันโทหมดเลยนะครับตอนเดียวที่เช็คผมเอาไปเลย1380เนี่ยการันตีอยู่แล้วก็อยู่จริงนะใครมีเห็นกราฟไหมครับรีวิวเห็นกราฟไหมเท่าไหร่ครับโอ้โหก็ผิดสิครับเอาไส้ทีเอาราคาปิดเท่าไหร่ครับราคาปิดแล้วผมบอกไงครับว่าแนวแก่ง1380รีบาว100จุดไหม
อะไรจะมาสัจจันใช่ไหมครับแล้วพวกนี้คือเป็นกราฟหรือไม่ใช่นะไม่ใช่กราฟนะเชื่อผมเถอะครับไม่ใช่กราฟนะครับฟันดาเมนทัลครับโฟลว์กับฟันดาเมนทัลนะครับกราฟเนี่ยหลุด1380เป็นไงครับหลายคนช็อตนะช็อตนะครับแล้วปิดก็ไม่ทันเลยนะปิดก็ไม่ทันเลยนะครับห้ามเลยครับห้ามเลยครับเดี๋ยวนะผมดูต่อนะครับอันนี้คือ15 19ธันวานะครับเมื่อกี้เรา22 26ท่านดูต่อนะนะครับท่านดูนะผมมองต่อนะครับช่วงธันวานี้ผมก็ออกมาพูดนะครับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวนะครับสภาพคล่องสูงกองทุนบำนาญญี่ปุ่น GPIF ทำมาจากกองทุนบำนาญ GPIF ท่านดูสับนะดูสับก่อนนะครับดูจากเหตุการณ์นะครับที่เราเรียนอีเวนต์มาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีใครไม่เข้าใจคำพูดไหนบ้างครับเชื่อไหมครับว่าการเรียนฟันโฟนะที่ดีนะต้องมีสารนมเนยฝรั่งนะมันดูมันเท่นะใช่ไหมครับถ้าเกิดความลับอันหนึ่งนะครับทำไมผมสัมภาษณ์ได้งานที่ HBC ใช่ไหมครับเด็กเพศสัตว์นะครับช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้คันดิเดต50คนนะครับ50คนแต่ละคนนี่แบบโอ้โหสแตนฟอร์ดฮาร์วาร์ด MIT พวกนั้นนะแล้วจากตอนนั้นโบกลิงเนี่ยค่าคอมเท่าไหร่ครับ50บิปนะ50บิปตอนนี้4บิปใช่ไหมครับ5บิป6บิปตอนค่าคอม50บิปนะครับสิ่งที่ผมคัดลับคืออะไรครับต้องพูดภาษาจาก้อนจาก้อนฟินแนนเชียลจาก้อนไงใช่ไหมเพราะผมจำได้เลยครับตอนนั้นเขาโยนสยามซีเมนต์ให้ผมวิเคราะห์ก็ต้องพูดภาษาจาก้อนว่า equity IR ใช่ไหมเท่านี้นะครับ enterprise value เท่านี้ใช่ไหม EBITDA เท่านี้พูดเนี่ยพูดภาษาการเงินหมดเลยโอ้โหอันนี้มันรู้จริงวะจริงๆก็ไม่รู้เลยพูดเลยครับต้องรู้บ้างนะครับต้องรู้บ้างนะครับแกว่าการข้ามฟิลข้ามสารเนี่ยมันต้องเหมือนกับใส่รองเท้าของอีกข้างหนึ่งให้มันรู้ว่าเออเขาคิดอะไรอยู่นะครับการข้ามสารนะครับข้ามสารนะครับอันนี้ลองดูนะครับว่าGPIF นี่คืออะไรท่านทราบไหมครับกองทุนบำนาญเดี๋ยวผมมีกราฟให้ดูนะมีใครไม่เคยยิ้มไหมครับเฮ้ยบางทีเราฟังงี้นะกองทุนบำนาญเพิ่มน้ำหนักการลงทุนกองทุนบำนาญญี่ปุ่นเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นพอเราฟังงี้เรารู้สึกเป็นไงครับขออนุญาตเรียนถามนิดนึงแต่ท่านคิดไหมครับว่าถ้าเกิดท่านดูสถิติอะยิ่งน่าตกใจเมื่อก่อนลงทุนหุ้น 10% เพิ่มเป็น 40% นี่ไม่ใช่ QE นะนี่คือกองทุนบำนาญเดี๋ยวผมหากราฟให้ท่านดูนะคืออย่างนี้ผมพูดปุ๊บเนี่ยสภาพคล่องสูงกระแสเงินทุนจากกองทุนบำนาญ GPIF Government Pension Fund นะครับของญี่ปุ่นบางทีเราอ่านข่าวปุ๊บเนี่ยเราต้องหน้าที่การอ่านพวกนี้นะครับคืออย่างนี้ให้เรารู้ว่าข่าวไหนสำคัญข่าวไหนมีนัยยะข่าวไหนมี impact เมื่อกี้ผมบอกว่า QE ถ้าบน QE บนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นไงครับเปลี่ยนนะถ้า QE บน private asset ก็ธรรมดาใช่ไหมครับ private asset หมายถึงว่าบริษัททั่วไปอันนี้ผมขออนุญาตดูว่า GPIF สำคัญยังไงนะครับให้ผมหารูปนิดนึงนะครับนี่เราเรียนจาก case study นะครับ case study นะครับนะครับ case study นะครับในช่วงนี้มีใครสงสัยอะไรอยากเตรียมคำถามไว้เลยนะครับเตรียมถามไว้เลยนะครับโอ้แต่ต้องขอบคุณป้าไม่มีใครหลับเลยนะครับไม่มีใครหลับเลยนะครับถ้าไปเร็วไปช้าไปยกได้นะครับเราเรียนจากเคสซาดี้ก่อนนะครับกองทุน
กองทุนกองทุน GPIF คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับเรียนฟันโฟสนุกไหมครับจริงครับไม่ได้นิทานนะครับนี่